ญาตเข้าสู่รายละเอียดของโครงการ Thailand Corporate Excellence Award ในปี2016นะครับขอเริ่มคำถามแรกนะครับขออนุญาตถามท่านประธาน TMA ขอความกรุณาให้ช่วยเล่าถึงโครงการนี้ว่าเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นเมื่อไรที่มาเป็นอย่างไรครับครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆสื่อสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาคุยกันแล้วก็เราก็จะมาเล่าให้ฟังว่างานไทยแลนด์ทำไปซึ่งทั้งหมดมันมาได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นโครงการของเราปีนี้ปี26แล้วนะครับมี15ปีมาแล้วนะครับในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นมานะครับเราเองทาง TMA เนี่ยจริงๆสมัยนั้นผมก็เข้าใจว่าผมก็เป็นกรรมการอยู่เหมือนกันแหละตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยคิดว่าคือเราจะทำยังไงถึงจะหาโมเดลที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆได้นะครับเป็นโมเดลที่ถูกต้องเป็นโมเดลที่ใสสะอาดและมีธรรมาภิบาลที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปนะครับประเทศเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถึงกับว่ามีสถานะที่ competitive เท่าที่ควรนะครับฉะนั้นมันสิ่งที่มันขาดอยู่เนี่ยเราจะเติมได้ยังไงดังนั้นเนี่ยมันจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราในวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริหารการตลาดของเราเนี่ยนะครับใน TMA เนี่ยมีหลายๆกลุ่มทั้งกลุ่มการเงินกลุ่มการตลาดกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็ได้คิดถึงโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้สามารถที่จะหาบริษัทตัวอย่างนะครับที่จะเป็นโมเดลให้กับบริษัทอื่นๆว่าวิชั่นของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับวิสัยทัศน์เป็นยังไงบ้างแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าถึงประสบความสำเร็จแล้วก็รอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำมาได้นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับครับในปี2540นะที่ท่านประธานเรียนให้ทราบนะครับ TMA เนี่ยไม่ได้ทำโครงการนี้เพียงองค์กรเดียวเราได้ร่วมมือกับสักสิ่งครับขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ดิบในฐานะสักสิ่งนะครับว่าณขณะนั้นเป็นมาอย่างไรครับถึงได้จับมือร่วมทำโครงการนี้กับ TMA ครับครับสวัสดีครับทุกท่านผมก็อยู่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับในเรื่องของโครงการนี้ตั้งแต่แรกนั้นถ้าที่จำได้นะครับทาง TMA นั้นคุณอภิรักษ์โกศโยธินตอนสมัยนั้นรู้สึกคุณอภิรักษ์จะดูแลทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะครับก็ตามที่ท่านประธานได้พูดแล้วนะครับว่าที่เริ่มมาจากทาง TMA ก็คิดว่าผู้ที่เริ่มจริงๆน่าจะเป็นคุณอภิรักษ์จากตรงนั้นนะครับทีนี้ตอนที่มาทาบทามศาสินนั้นคุณดารณีเจริญรัชภาคซึ่งอยู่บริษัท MarketWise ซึ่งรู้สึกคุณดารณีก็จะ อยู่ในสมาคมทางด้านการตลาดนะก็มาทาบทาม ตอนนั้นเนี่ยผู้อำนวยการของสาสินคือศาสตราจารย์เติมศักดิ์ปริศนามรัฐท่านก็มีปรัชญาซึ่งปรัชญาของสาสินก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learningคือการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับในการที่เราต้องการอยากจะช่วยเหลือให้ความรู้แก่นิสิตเองนิสิตเก่าแม้แต่สังคมหมายถึงบุคคลภายนอกนะในส่วนของการที่จะเผยแพร่ความรู้ต่างๆแต่ความรู้ตรงนั้นเนี่ยถ้าเปิดเป็นทฤษฎีอย่างเดียวไม่ใช่เป็นส่วนของภาคปฏิบัตินะครับมันก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อเรามองเห็นแล้วเนี่ยโครงการอันนี้เป็นโครงการที่มองเห็นเป็นรูปธรรมทางภาคปฏิบัติจริงๆเราก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเรื่อยเป็นระยะเวลา15ปีในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเราก็ได้เปลี่ยนผู้บริหารก็คือเชิญอาจารย์ศักดิ์สามรัตน์ท่านก็ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการคนใหม่คือบริษัทดีพักซีเจนซึ่งเป็นดีนของเคลล็อกแล้วก็เป็นดีนของอินเซียนในทิศทางของสาสินและในส่วนของ
กลยุทธ์ต่างๆก็ท่านเน้น3ประเด็นนะซึ่งมันก็คล้องจองกับโครงการนี้โครงการนี้ถึงได้ต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับ3ประเด็นนั้นก็คือ1ก็คือ academic excellence ก็คือความเป็นเลิศทางด้านวิชาการอีกส่วนหนึ่งก็คือ business relevance ก็คือการสอดคล้องสัมพันธ์ทางธุรกิจภาคธุรกิจอีกส่วนหนึ่งคือ social significance คือการมีคุณค่าทางสังคมถ้าเรามองดูตรงนี้เนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาประโยชน์ที่ได้ของศาสินเองในการที่จะเผยแพร่ความรู้แล้วก็นิสิตที่ได้มาเรียนเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในส่วนของได้รับความรู้จากการศึกษาการให้รางวัลตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือในส่วนของความเป็นเลิศทางด้านวิชาการอันนั้นก็คือ academic excellenceในส่วนของ business relevance นะตรงนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราเข้าไปศึกษาในส่วนของบริษัทที่เป็นเลิศในมิติต่างๆและในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของคุณค่าทางสังคมเพราะว่าเมื่อเราได้บริษัทที่เป็นเลิศแล้วนะบริษัทอื่นๆก็ต้องการอยากจะเรียนรู้นะครับว่าเขาเป็นเลิศอย่างไรเพื่อที่จะพัฒนาตนเองเพื่ อให้เกิดความก้าวหน้าครับผมขออนุญาตย้อนเวลาไปนะครับตั้งแต่ท่านบอกว่า15ปีที่แล้วเนี่ยการคัดเลือกตอนนั้นมันคัดเลือกอย่างไรครับวิธีการตอนนั้นก็มีการประชุมกันกลุ่มอาจารย์แล้วก็คุณกรณีนะครับเราก็หาวิธีการเฟ้นหาบริษัทที่เป็นเลิศในส่วนของต่างประเทศเนี่ยวิธีการที่เขาดู Forbes อะไรต่ออะไรต่างๆทีนี้มาดูแล้วเนี่ยนะครับความเป็นไปได้จะเรียกว่าความสะดวกในการที่จะได้ข้อมูลต่างๆเราคิดแล้วว่าถ้าเผื่อยกตัวอย่างนะครับว่าทางมิติทางด้าน Financeถ้าเราจะเอางบดุลของแต่ละบริษัทมาแล้วมาเปรียบเทียบคล้ายๆว่าถ้าเผื่อเราจะให้สินเชื่อเป็น credit analyst ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือก็ต้องไปหางบดุลมาทั้งหมดเนี่ยแล้วมานั่งเปรียบเทียบอันนี้คือมิติหนึ่งนะซึ่งอันนั้นยังง่ายหน่อยทางด้าน quantitative ทางด้านการตลาดจะทำอย่างไรนะครับถ้าแบบเราจะพูดถึง 4P ทางด้าน price promotion place product ต่างๆเอาตัวอะไรเป็น quantitative มาวัดนะแม้แต่ทางด้าน CSR ก็ตามนี่ท้ายที่สุดเราก็คิดว่าถ้าเผื่อเราถามนะ perception จากผู้บริหารที่สามารถนำองค์กรให้ได้ประสบความสำเร็จเป็นท็อปเนี่ยนะประมาณ500ถึง 1,000 แต่เดิมเพิ่งสักประมาณ500แล้วตอนหลังขยายมาเป็น 1,000 นะครับถ้าเขาสามารถมีภาวะผู้นำที่จะ lead บริษัทได้ประสบความสำเร็จความคิดเห็นของเขาเนี่ยนะครับในมิติต่างๆก็น่าจะเป็นที่ยอมรับมันไม่ใช่ความคิดเห็นของคนคนเดียวแต่นำมารวมกันนะแล้วก็ในทำนองโหวตเนี่ยนะครับก็คือเสนอชื่อมาแต่ไม่ใช่เสนอชื่อตนเองตรงนี้บางคนอาจจะว่าทำไมเราไม่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทุกคนก็อาจจะเคยเห็นนะครับไม่ว่าทางภาคการเมืองหรืออะไรต่ออะไรต่างๆกรรมการมีการวิ่งเต้นตรงนี้วิ่งเต้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเคยมีนะองค์กรสวนสัตว์ติดต่อมาที่ศาสินบอกจะทำอย่างไรนะเพื่อที่เขาจะได้บ้างมันไม่ใช่เรื่องง่ายตรงนี้นะครับก็มันคงเป็นระยะยาวก็ต้องพยายามดูคนอื่นเขาได้แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้คนอื่นเนี่ยเขามองมี perception ที่ดีนะอันนี้ก็คือกระบวนการครับขอบคุณครับขออนุญาตเรียนถามท่านประธานโครงการนะครับคุณธรรมสุขครับโครงการเนี่ยมีมาแล้ว15ปี
ห็นการพัฒนาการในการคัดสรรก่อนจะได้รายชื่อก่อนจะได้ผู้ได้รับรางวัลเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นทุกปีอยากจะเรียนถามถึงปีนี้เลยครับว่ามันเข้มข้นขึ้นเนี่ยเข้มข้นขึ้นยังไงครับสวัสดีท่านสื่อมวลชนนะครับชื่อรางวัลเนี่ยคือ Thailand Corporate Excellence Award นะครับอะไรที่จะ excellent ได้เนี่ยมันต้อง improve ต้องปรับปรุงต้องพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ได้ตลอดนะครับถึงจะอยู่ได้แล้วก็เป็น excellent โครงการก็เหมือนกันนะครับโครงการเนี่ยก็ได้เรียนรู้จากตั้งแต่จุดเริ่มต้น15ปีที่แล้วไล่มาจนถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีหลายอย่างที่คิดว่าถ้าเราจะต้องการให้ผู้ที่รับรางวัลซึ่งจะเป็นรางวัลพระราชทานมีเครดิตมีความโปร่งใสแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะยิ่งสถาบันอย่างศาสินนะครับแล้วก็ TMA เนี่ยเป็นคนตัวกลางเนี่ยมอบเนี่ยมันจะต้องโปร่งจริงๆนะครับนั้นเราก็หาวิธีการหลายวิธีนอกเหนือจากที่อาจารย์ได้กล่าววิธีการพวกนั้นแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าสิ่งที่สามารถที่จะ improve ได้อีกเนี่ยนะก็คือว่าปีนี้เนี่ยเรายังทำแบบเดิมคือเราส่งแบบสอบถามให้กับพวกผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำในไทยนะครับเป็นคนตอบแต่เราเพิ่มเราเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ให้เขาตอบด้วยหรือถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น quality attribute นะครับที่อยู่ในแต่ละสาขาเลยนะครับผมจะยกอย่างเช่นถ้าเราจะให้เขาเลือกองค์กรที่เป็น marketing excellenceเราก็จะเอาเรื่องของ marketing attribute ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องทำให้องค์กรมีส่วนเป็น excellent อย่างเช่นมีตราสินค้าหรือมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับหรือว่ามีโครงสร้างการจัดจำหน่ายที่ทั่วถึงนะครับหรือว่ามีการทำโฆษณาที่ทำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าเขาเนี่ยรู้สึกได้ว่าอยากจะซื้อสินค้าเนี่ยใส่เข้าไปในการถามคำถามอันนี้เป็นอันหนึ่งก็คำตอบที่ได้มาจะทำให้คนที่ตอบ questionnaire ต้องคิดมากใหม่นะครับแทนที่จะติ๊กแล้วก็ผ่านนะครับมันก็จะเพิ่มวิธีการที่จะถ่วงน้ำหนักเรื่องพวกนี้เข้าไปเพื่อแข่งกับบริษัทหลายๆบริษัทอีกการหนึ่งที่เราเพิ่มความเข้มข้นคือว่าเราเองเนี่ยก่อนที่เราจะดีไซน์ไอ้ questionnaire นะครับคนที่จะออกแบบ questionnaire หรือคำถามพวกเนี้ยเราก็เชิญนะครับผู้เราเรียกว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็ทีเมนแล้วอย่างทีเมนเนี่ยมีผู้บริหารที่เข้ามาอยู่ในสมาคมเนี่ยจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็น executive ที่ทำงานในฟิลด์ต่างๆเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราเอาความได้เปรียบตรงนี้แล้วก็องค์ความรู้ตรงเนี้ยมาใช้ในการเขียน questionnaire ด้วยนะครับ อย่างกรณีเมื่อกี้ marketing ก็แล้วกันนะครับทางด้าน marketing เราก็จะเชิญกูรูทาง marketing เนี่ยมาดีไซน์คำถามว่าจะต้องถามแบบนี้มันถึงจะถูกใจนะหรือว่ามันเป็น critical success factor ที่ทำให้องค์กรเนี่ยมันประสบความสำเร็จเราก็จะทำแบบนี้ทุกๆรางวัลนะครับทางด้าน finance ทางด้าน HR ทางด้าน innovation ทางด้านอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเอาเอ็กซ์เพิร์ทในแต่ละฟิลด์มาช่วยใส่เข้าไปดังนั้นผมก็คิดว่าหลังจากที่ questionnaire เนี่ยได้ถูกตอบแล้วก็ response กลับมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีบริษัทที่มีคุณภาพจริงๆนะครับในด้านต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะยืนยันได้ด้วยนอกจาก perception ของคนตอบแล้วเนี่ยมันก็ยังมี public ที่เป็นส่วนสะท้อนให้เห็นว่าเป็นจริงนะและความจริงเราวางอย่างนี้เราก็ตั้งใจไว้ว่าคำตอบพวกนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในการให้วงการธุรกิจหรือว่าบริษัทที่ไม่ใหญ่มากเป็นบริษัทขนาดเล็กเนี่ยติดตามแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาทำกันยังไงด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีรายละเอียดให้ทราบทีนี้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างผมขออนุญาตถามตรงๆว่าถ้าขบวนการเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็มีแต่บริษัทที่ยักษ์ใหญ่บริษัทดังๆเท่านั้นสิถึงมีโอกาสได้รับรางวัล
ไม่ได้ครับไม่ได้บริษัทในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่หลายบริษัทนะครับแต่ว่าเราก็จะมีบริษัทที่เป็นคอร์ปอเรทใหญ่ๆนะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยอาจจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเรามากหน่อยนะครับดังนั้นจะต้องเรียนว่าโอกาสที่เขาจะได้รับการโหวตเนี่ยจะมีสูงมากกว่าบริษัทเล็กๆนะซึ่ง TMA เองเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นว่าบริษัทเล็กๆจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลนะครับถ้าเกิดบริษัทเล็กๆที่อยู่ในตลาดนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้คนโหวตเนี่ยเลือกเขาได้ซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าบริษัทเล็กๆอาจจะชนะบริษัทใหญ่ๆก็ได้ในบางฟิลด์นั้นไม่ปิดกั้นแต่ที่เราทำเติมในปีนี้นะครับอาจจะเสริมให้คุณพิชาฟังว่าเราเองเราคิดว่าฟุตบอลเนี่ยมันก็มีลีกนะมันมีพรีเมียมลีกมีนู่นมีนี่เนี่ยบางทีเราก็มองว่าถ้าบริษัทเล็กๆเนี่ยมาแข่งในลีกใหญ่ๆนะครับก็อาจจะเสียเปรียบนะครับอาจจะเสียเปรียบแต่เนื่องจากว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลพระราชทานนะครับดังนั้นการเข้ามาอยู่ในลีกของรางวัลพระราชทานเนี่ยทุกคนต้องมีการแข่งขันจริงๆแบบนั้นเราเลยจัดลีกนึงนะครับซึ่ง TMA เป็นคนสร้างขึ้นมาเองแล้วก็เราก็ให้ความสำคัญกับลีกนี้เป็นกลุ่มบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นะครับเราเลยสร้างรางวัลขึ้นมาเป็นรางวัล SME Excellent Award นะครับอันนี้ก็จัดลีกพิเศษให้เขาเนี่ยเข้ามาแข่งแต่ลีกนี้มีวิธีที่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าทางเราเองเนี่ยเราเริ่มต้นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเราก็ให้ธนาคารนะครับธนาคารซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของ TMA แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ให้ความช่วยเหลือในการคัดเลือกบริษัท SME ที่อยู่ในพอร์ตของตัวเองเนี่ยส่งมาแข่งนะครับแต่การส่งมาแข่งเนี่ยเราก็ต้องเรียนให้ธนาคารที่ส่งมาบอกว่าให้ช่วยเขียนกรณีศึกษาหรือ case study ของบริษัทเหล่านั้นเข้ามาให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเราก็จะมีกรรมการชุดหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะไปไซต์วิสิตไปชมเลยนะครับว่าโรงงานของเขาเป็นยังไงผู้บริหารเป็นยังไงวิธีบริหารเป็นยังไงนะครับแต่เราจะมองเป็นภาพรวมเราไม่ได้แยกออกมาว่าเป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งหรือเรื่องนี้นะครับเราก็จะให้เป็นรางวัล SME Excellence Award นะครับเป็นฟิลกว้างซึ่งรางวัลพวกนี้ก็แยกออกมาฟิลก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ได้แข่งอยู่ในลีกเดียวกันแต่ไม่เคยบอกว่า SME เนี่ยจะกระโดดข้ามลีกมาแข่งกับลีกใหญ่เลยไม่ได้อันนั้นเราเปิดโอกาสแล้วผมก็คิดว่าการปูพื้นที่ให้ SME มาแข่งกันนี่นะครับก็ในอนาคตเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมามีชื่อเสียงแล้วก็มีอาจจะทำให้ผู้บริหารที่ทำการเลือกหรือว่าตอบ questionnaire เนี่ยนึกถึงเขาได้ด้วยเพราะว่า TMA เองก็จะเอา SME พวกนี้มาโชว์นะครับอาจจะโชว์อยู่ในเว็บไซต์อาจจะโชว์อยู่ในแมกกาซีนหรือแม้กระทั่งวันงานเนี่ยตอนที่เขามารับรางวัลเนี่ยเราก็จะมีอย่างปีที่แล้วเรามีบูธโชว์ว่าบริษัทเขาทำด้วยทำอะไรนะครับมีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงแล้วเราก็บันทึกข้อมูลพวกนี้อยู่ในเว็บเพจของเราเพื่อมีใครอยากจะมาดูนะครับก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับแล้วธนาคารหลายธนาคารเนี่ยผมว่าก็เป็นการช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าของธนาคารเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นด้วยเพราะเวลาที่เขาส่งมาแข่งกับธนาคารอื่นเนี่ยผมว่าธนาคารเองก็อยากจะให้ลูกค้าของตัวเองชนะนะครับดังนั้นธนาคารก็ต้องพยายามเต็มที่ก็เรียนว่าไม่จำเป็นสำหรับการแข่งนะครับแล้วก็สำหรับรางวัลพระราชทานเนี่ยทุกคนที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้ามาแข่งได้นะครับมีข้อแม้ไปข้อหนึ่งเราเองในฐานะTMAเนี่ยและประชาสินเนี่ยเราขอให้เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลนะครับผมพลาดตรงนี้ไม่ได้นะเพราะเป็นบริษัทไทยแล้วก็มีธรรมาภิบาลเข้ามาแข่งแล้วก็เป็นรางวัลอีกประเภทที่เป็น SME Excellent Award อันนี้ไม่ใช่เป็นรางวัลพระราชทานเป็นรางวัลที่ TMA สร้างขึ้นมาเองผมอยากขอเสริมนิดนึงนะครับในเรื่องของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่ถ้าผมจำได้นะครับมีอย่าง NK Suzuki ได้เข้ามานะครับแต่ว่าไม่ได้รับรางวัลในสาขานั้นๆแต่ว่าอยู่ในท็อป5อะไรเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีรางวัลเรามีแต่เฉพาะแต่รางวัล
แต่ในแคตตากรีรู้สึกปีนี้ทาง TMA มีรางวัลเพิ่มเติมจะมีเพิ่มในส่วนของหมื่นล้านหมื่นล้านแล้วก็ยังอะไร distinguish อะไรที่ว่าอยู่ใน top 5ครับนี่ตรงนั้นอีกนะครับซึ่งถ้าเผื่อตอนนั้นเนี่ยเรามีนะ MK ก็จะได้นะอันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่แต่เฉพาะที่ทำตรง SME โดยธนาคารแต่ก็มีบริษัทขนาดย่อมที่เขาโดดเด่นแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงมี perception และมองเห็นเนี่ยนะครับเขาถึงได้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับเพราะมีองค์กรชื่อนั้นจริงๆละขึ้นมารับรางวัลแล้วนะครับผมขออนุญาตเรียนถามท่านประธานโครงการข้อนะคืออยากจะทราบว่านอกจากที่รางวัลนี้จะทำให้ผู้ที่ได้รางวัลเนี่ยมีความภาคภูมิใจเป็นเกียรติอย่างสูงขององค์กรแล้วเนี่ยประโยชน์ของการทำโครงการนี้ออกไปสู่สังคมธุรกิจมันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อสักครู่ตัวบริษัทเองเนี่ยผมว่าคนที่ได้รางวัลก็ต้องรักษาแชมป์นะครับไอ้เรื่องรักษาแชมป์เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาจะต้องปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ได้เอ็กเซลเลนซ์เนี่ยดังนั้นมันก็เกิดอาจจะเรียกว่าเป็นการแข่งกับตัวเองกับแข่งกับธุรกิจที่อาจจะอยู่ในฟิลด์เดียวกันซึ่งมันก็ทำให้ประเทศชาติพัฒนาขึ้นมาได้หรือธุรกิจแข็งแกร่งขึ้นมาได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเราเองเนี่ยไม่ได้แข่งเฉพาะบริษัทเวลาค้าขายเนี่ยไม่ได้แข่งเฉพาะบริษัทในประเทศนะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องแข่งกับบริษัทต่างชาตินะครับแล้วก็ก AEC นะครับหรือว่า CLMV เนี่ยก็จะต้องมาแข่งกับพวกบริษัทเหล่านี้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนื่องจากว่า TMA เนี่ยก็จะต้องพยายามถอดรหัสของความสำเร็จในแต่ละรางวัลเนี่ยออกมาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงสำเร็จไอ้ตรงนี้แหละครับที่เป็นเรื่องที่ผมว่าอาจจะทำให้มีคนที่อยากจะเรียนรู้เหมือนกันแต่ทีมเนี่ยเป็นคนช่วยถอดมาพอถอดมาเสร็จเราก็อาจจะอาศัยกระบวนการหรือว่าวิธีการที่ทีมเอทำอยู่อย่างเช่นเรื่องของการมีเป็นเชิญเป็น guest speaker มาเล่าความสำเร็จของบริษัทให้ฟังอาจจะเป็นแบบนี้ครับถามแล้วก็เพื่อที่จะดึงความรู้ซึ่งผมเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขายินดีอย่างยิ่งอยู่แล้วจากในอดีตที่ผ่านมานะครับก็จะดึงเรื่องต่างๆมาเล่าให้กับผู้สนใจโดยเฉพาะยิ่งสมาชิก TMA เนี่ยฟังนะครับซึ่งก็แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นี่นะครับทาง TMA เนี่ยในอนาคตก็จะทำขึ้นมาเป็น database นะครับ database แล้วก็จะผมว่าเราก็คงจะเผยแพร่ได้นะครับเผยแพร่ผ่านในดิจิทัลมีเดียอะไรพวกนี้ซึ่งให้คนประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ผมจำได้ว่าอาจารย์จะช่วยผมหน่อยก็ดีในเมืองนอกเนี่ยมันเคสสตั๊ดดี้พวกนี้เนี่ยมันถูกบรรจุอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแล้วพวกไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่อยากจะมีข้อมูลพวกนี้มันเข้า access เข้ามาเรียนรู้ได้เป็นเคสสตั๊ดดี้นะครับบางทีก็เข้าไปสอนในมหาลัยนะครับถือว่าเคสพวกนี้อาจจะอนาคตอาจจะรบกวนศาสินให้เขียนมีเคสมาสอนนักศึกษาก็ได้อะไรทำนองนี้ผมว่าองค์ความรู้พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นเองเราก็ต้องช่วยกันสร้างแล้วเราก็สร้างจากโมเดลที่มันเป็นบริษัทที่เป็น excellent ที่เป็น corporate excellent เนี่ยก็เกิดในเมืองไทยทำในเมืองไทยใช้ในเมืองไทยเพื่อไปแข่งกับต่างชาติได้นะครับซึ่งในอนาคตก็คงอาจจะต้องให้ศาสินมาช่วยเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับในเชิงลึกหน่อยส่วนที่เรียกว่าต่อยอดจากการจัดรางวัลนะครับไม่ทราบว่าทางแต่ละบิดมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนต่อยอดนี้ครับครับในประเด็นเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงด้วยนะว่าประโยชน์ก็ผมคิดว่ามันก็คือเป็นเบนช์มาร์คให้กับบริษัทอื่นๆที่อยากจะพัฒนาตนเองอันนี้คือในภาคธุรกิจนะครับที่ทางTMAอยากจะมีการจัดสัมมนาหรือถอดรหัสอะไรปัจจัยที่ประสบความสำเร็จแล้วบริษัทขนาดย่อมหรือบริษัทอื่นๆที่เขาไม่ได้รับรางวัลถ้าเผื่อเขาต้องการอยากพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนตลอดไปนะเขาก็จะต้องเรียนรู้ตรงนั้นในส่วนของทางด้านการศึกษาวิชาที่ผมสอนเนี่ยทางด้านบริหารธุรกิจ
างด้าน strategy ผมก็จะยกตัวอย่างจะรหัสอะไรทั้งหลายที่ได้ในแต่ละปีเนี่ยนะครับก็เคยนะเคยออกข้อสอบนิสิตนะเป็นคำถามว่าเอาเขาได้รางวัลสาขานี้นะนิสิตเห็นด้วยไหมถ้าเกิดไม่เห็นด้วยนะหรือคิดว่าบริษัทอื่นบริษัทไหนนะที่เหมาะสมกว่าของผมก็สอบจะไม่เป็นกขฟง ABCD นะครับอันนี้คือให้วิเคราะห์ทีนี้ในส่วนของ case study เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าองค์การการศึกษาเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเวลาการเลือกตำแหน่งของคณาจารย์ต่างๆเนี่ยเขานับในเรื่องของงานเขียนวิจัยเป็นหลักงานเขียนทางด้านบริศึกษาเนี่ยจะนับน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการจะแก้ผมคงคิดว่าคงจะต้องมาทางกระทรวงศึกษาหรือผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะเพื่อที่ให้ประโยชน์ตรงนี้นะอันนี้มันผมคิดว่าในสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันถ้าเกิดจะ publish ใน peer review journal อะไรต่างๆที่ออกมาเป็นทฤษฎีนะโดยที่สังคมบางทีเนี่ยอ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะมีที่รู้เรื่องก็มีอ่านไม่รู้เรื่องก็มีนะแต่ถ้าเผื่อในเรื่องของการจะกระตุ้นเนี่ยให้คณาจารย์จะเขียนในเรื่องของกรณีศึกษาเนี่ยจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเขาจะใช้เวลาในการที่ทำวิจัยเพื่อมุ่งเน้น publish paper เพื่อให้ได้ตำแหน่งวิชาการนะตรงนี้อันนี้ที่ไปเขียนกันเองก่อนท่านประธานโครงการมีอะไรเพิ่มในเรื่องต่อยอดไหมครับผมคิดว่าอาจจะใช้โอกาสนี้ให้ท่านสื่อมวลชนช่วยกระจายข้อมูลพวกนี้ให้พับลิกทราบนะครับคือคนที่ทราบถ้าทราบมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีกับพวกเขาเราก็ต้องใช้อาศัยสื่อมวลชนเป็นคนเขียนเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจว่านี่คือความตั้งใจที่ทางโครงการนี้จัดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป็นรางวัลพระราชทานด้วยเอาสิ่งที่ดีๆที่เป็นเลิศในบริษัทในประเทศไทยเนี่ยมาแชร์ให้กับพับลิกรู้นะครับบางทีเราก็เขียนขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้มาอ่านเราก็เสียใจเราทำให้เต็มที่เนี่ยก็อยากจะให้สื่อมวลชนช่วยกระจายเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นขอบคุณครับครับขอกลับมาที่ท่านประธานนะครับท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือจะฝากที่สื่อมวลชนนะครับครับคือผมฟังดูแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าการจัดการบริหารการตลาดต่างๆเนี่ยเมื่อ15ปีที่แล้วกับปัจจุบันคือปีนี้ปี2007นะครับกับต่อไปอีก3ปีปี2020เนี่ยคือทุกอย่างมันจะพัฒนาไปนะครับแล้วก็การจัดการในสมัยก่อน10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาพัฒนากับตลาดในปัจจุบันได้ด้วยสื่อต่างๆด้วยเทคโนโลยีต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามองดูบริษัทให้คือต่อไปนะฮะในเคสต่อไปในปีต่อไปเนี่ยคือดูการพัฒนาหรือ adaptation หรือ innovation ของบริษัทในการที่จะ transform จากอะไรที่มันเป็น conventional สมัยก่อนเนี่ยกลับมาโดยที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมและทำให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นเดี๋ยวนี้สิ่งสำคัญมันคือเรื่อง Data นะครับ Data ว่าสามารถที่จะเอา Data หรือข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างในการที่จะคิด product ใหม่ๆเกิดขึ้นมาผมจำได้ว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่ผมทำ case study ที่ Harvard Business School มันก็ยังเป็นเรื่อง Ford Motor อยู่และทำยังไงถึงเป็นฟอร์ดมอเตอร์แต่ณวันนี้เนี่ยเราไปดูเลยคือจะไม่มีเรื่องอย่างนี้ละจะเป็นเรื่องของบริษัทสมัยใหม่ที่เขาสามารถ transform รถยนต์ก็มันก็จะไม่ใช่เป็นแบบรถยนต์ว่าทำไมฟอร์ดถึงเกิดขึ้นมาอย่างนี้ได้แต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนจากไปรถยนต์ปกติเป็นรถไฟฟ้าหรือเป็นอะไรที่เพื่อที่จะให้มันสามารถจะ sustain ได้ฉะนั้นเนี่ยผมอย่างหนึ่งที่ฝากไว้ก็คือว่าในอนาคตเมื่อโครงการนี้เนี่ยนะครับก็คงอยากจะให้ดูดีเทลของบริษัทต่างๆนอกเหนือจากที่เป็นวิชั่นของ CEO
หรือว่าดู image ของบริษัทนะครับแต่ว่า transformation ของบริษัท process ของการเปลี่ยนแปลง operation ต่างๆเนี่ย เขาทำได้อย่างไรเพราะมันไม่ใช่คนเดียวที่ทำได้ไม่ใช่ CEO คนเดียวที่ทำได้แต่มันต้องเป็นทั้งองค์กรที่สามารถยอมรับสิ่งต่างๆในการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้เพื่อให้เกิดความอยู่รอดนะครับก็ฝากไว้อย่างนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานโครงการท่านจันทร์อดิษฐ์นี่ครับท่านนั้นขออนุญาตถามไปที่พี่ๆสื่อมวลชนว่าท่านใดมีคำถามอยากจะถามทั้ง3ท่านเลยครับขออนุญาตถามครับค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถถามด้านล่างเวทีได้นะคะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารทั้ง4ท่านนะคะที่สละเวลามาชี้แจงข้อมูลแล้วก็รายละเอียดของงาน Thailand Corporate Excellence Award ในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่สละเวลามาในร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีนะคะ